200หรือ 1,500 ให้พูดอีกที2ให้พูดอีกที200ให้พูดอีกทีมันมี2ราคาเว้ย2ราคายังไงกลับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับผมนายมะขามคนเดิมกับ Channel Everyday Blader Chat นะขี้เกียจเปิดช่องเหลือเกิน คือต้องบอกท่านผู้ชมว่าคือครั้งก่อนเนี่ยนายมะขามไม่ได้ใส่กระปุกนี้นะอันนี้จะพูดอีกทีนึงเพราะว่ากระปุกอันเก่าของนายมะขามเนี่ยจะมีปัญหารั่วซึมไม่ว่าจะเป็นตัวยึดตรงนี้นะเขาเรียกว่าตัวอะไรวะเนี่ยตัวเชื่อมตรงนี้มันเกิดการรั่วแล้วทีนี้ทำให้น้ำมันเบรกเนี่ยมันไหลหมดเลยนี่นายมะขามก็เลยได้ไปเปลี่ยนกระปุกเบมโบมาอันนี้กระปุกละ900บาทนะครับทุกคนอันนี้900 2อันก็ 1,800 บาทปุกใบใหม่มันก็จะใหญ่แบบนี้นะผมก็เลยคิดว่าไอฝากระปุกเนี่ยมันไม่ค่อยสวยครับทุกคนมันจะเป็นสีดำๆแล้วก็จะมีโลโก้ของเบมโบแบบนี้นะครับซึ่งในสายตาผมมองว่ามันไม่ค่อยจะสวยไม่ค่อยจะเตะตาเท่าไหร่ผมก็เลยไปสั่งฝากระปุกมานี่เดี๋ยวจะให้ดูนี่นะอันนี้คือฝากระปุกที่ผมได้เปลี่ยนมาไม่ใช่ดิที่ผมได้ซื้อมาได้สั่งมาจริงๆแล้วผมสั่งมาประมาณ2อันจะเป็นฝากระปุกแบบนี้นะครับ2อันแต่อีกอันนึงเนี่ยไปรษณีย์ยังส่งไม่ถึงเลยตอนนี้ยังอยู่หาดใหญ่เลยเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงนี่อันนี้ก็จะเป็นน็อตที่ก็ให้มา3ตัวทำไมให้มาน้อยอย่างวะจริงๆแล้วมันก็ใช้3ตัวแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์นะครับ And Lion เป็นยี่ห้อ And Lion ก็จะเป็นสีทองแบบนี้นะครับนี่เวลาใส่ก็จะเป็นแบบนี้นี่มันก็จะแบบหรูหราหมาเห่า เออแล้วต้องบอกท่านผู้ชมว่านี่กระปุกแค่นี้นะเอ้ยฝากระปุกแค่นี้นะเมื่อก่อนนะครับราคา 2,200 บาทแต่ตอนนี้เนี่ยราคามันลดลงมาละเหลือ 1,800 บาทอันเดียวเนี่ยทุกคนอันเดียว 1,800 บาทกระปุกอันละ900นี่มันอันเดียวเท่ากับกระปุก2อันรวมกันเลยซื้อมา2อันก็อันละ 1,800 คูณ2เท่าไหร่วะคิดด้วยสมองคอมพิวเตอร์ 3,600 บาท 3,600 บาทเฉพาะฝากระปุกคือต้องบอกว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะเวลาแต่งรถเนี่ยคือจะบอกแฟนหมดเลยนะว่าแต่งรถอะไรมาบ้างวันนี้ผมก็เลยจะนี่มาบอกมันว่าผมได้ซื้อฝากระปุกเนี่ยเป็นฝากระปุกแต่งนะอันไม่กี่บาทอันละ200เพราะว่าอันเก่ามันไม่สวยไงก็เลยซื้อฝากระปุกแต่งมา200บาทแล้วไปดูกันว่าไม่สาวไอจะเชื่อหรือเปล่านะครับนี่ฝากระปุกไลออนถือว่าลูลามาเฮาเลย2อัน 3,000 3,000 เท่าไหร่วะ 3,600 บาท2อันเอ้ยแพงกว่ากระปุก2อันรวมกันอีกโอ้ยโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปในบ้านเลยไงสวยงามเดี๋ยวชูให้แม่สาวไอ้ดูเลยสวัสดีมาไอ้ทำอะไรอยู่วะเนี่ยกินส้มด้วยวะนี่จะรักสุขภาพไปไหนวะเนี่ยมันมีอะไรเด็กไหมโอ้โหคือเราเลี้ยงเธออดใช่ไหมอดยาหัวไหมไอ้เลวนี่ไงหัวฉันอะไรวะหัวฉันมันดูอะไรเนี่ยหัวฉันมันจะโดนลิขสิทธิ์หรือเปล่าปิดหนังก่อนเร็วเรามีอะไรมาสารภาพเว้ยคืออะไรไม่ให้เราคือก่อนหน้านี้เนี่ยเธอก็เห็นนะว่ารถเราเนี่ยกระปุกมันค่อนข้างจะซึมใช่ไหม yeah. ใช่จะเป็นกระปุกน้ำมันเบรกทั้งสองข้างเลยซึมแต่ละครั้งนี่คือแบบหงอยไปหลายวันเลยรถจะลมแล้ว ไม่ใช่ซึมแบบนั้นซึมในที่นี้หมายถึงว่าน้ำมันมันรั่วซึมเมื่อกี้เล่นมุกอ่ะใช่โทษทีกูดูกัปตันอยู่ไอ้เลวเอาว่ามาก่อนหน้านี้เราก็เคยบอกเธอแล้วว่าเออเราได้เปลี่ยนกระปุกเป็นกระปุกเบมโบก็อันละประมาณ900บาทใช่ไหม2อันก็1,800บาทถือว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะคุ้มค่าเนาะคุ้มค่ากับการใช้งานเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้มันซึมบ่อยๆมันก็ไม่ดีเพราะน้ำมันเบรกมันแพงนะเว้ยน้ำมันเบรกแพงไม่พอรถแกสีถลอกด้วยใช่น้ำมันเบรกกระปุกนึงเท่าไหร่วะ800รถที่ถลอกอ่ะถ้าสีรถถลอกมันก็ถลอกไปเยอะแล้วนะโอ้ยค่อนข้างจะใช้งบเยอะนะในการทำสีให้เหมือนเดิมวันนี้อ้าวยิงมันเลย สนใจกูก่อนสนใจกูก่อนวันนี้เราก็เลยซื้อฝากระปุกมาใหม่เว้ยฝากระปุกใช่เดิมมันใช้ไม่ได้หรอฝ
าบุกเดิมมันไม่เฟี้ยวอ่ะนี่ให้ดูนี่อันนี้คือฝากระปุกใหม่ที่เราซื้อมาวิ่ง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 มีประโยชน์อะไรบ้างก็ประโยชน์ก็ไม่มีซื้อมาทำไมมันแค่สวยไงเห็นราคาไม่แพงก็เลยซื้อมาเท่าไหร่200เนี่ยมาดูดิใช่200อันละประมาณ200อีกอันนึงเนี่ยอยู่ที่ไปรษณีย์หาดใหญ่ตอนนี้ยังไม่มาฮะคือเราสั่งมา2อันไงแต่มาอันเดียววันนี้แหละไปรษณีย์ส่งไม่พร้อมกันเป็นไงอันละ200สวยงามถือว่าคุ้มค่านะเว้ยก็ไม่ใช่พลาสติกนี่หว่าก็ไม่ใช่พลาสติกใช่กระปุกอ่ะ900แล้วก็เลยซื้ออันนี้มาประมาณอีก200ก็รวมแล้วข้างหนึ่งก็ประมาณ 1,100 เองราคาไม่แพงแต่กระปุกแกมันเป็นพลาสติกอ่ะใช่อันก่อพลาสติกแต่นี้มันน่าจะเป็นอลูมิเนียมหรือเปล่าอลูมิเนียมมันไม่น่าจะ200ป่ะวะเฮ้ยมันเป็นของที่ราคาถูกไงก็ทำมาราคาถูกก๊อปเหรอของแท้ของแท้ของก๊อปกูก็ว่าไม่น่าจะใช่200ของแท้200มันไม่แพงหรอกเพราะว่าดูดิอย่างกระปุกแบมโบ้เนี่ย900เองเว้ยกระปุกแบมโบ้เนี่ยแอนไลออนอะไรนะแอนไลออนใช่เดี๋ยวแป๊บนึงถือว่าคุ้มค่านะสำหรับข้างหนึ่งซื้อมา2อันก็400รวมกับกระปุก2อัน1,800 บวก400 2,200 เองทั้งหมดอ่ะว่าไม่น่าใช่ว่าไม่น่าใช่ใช่กูไม่เชื่อใช่ดิกูไม่เชื่อกินส้มดีกว่าให้ส้มนี่หวานเปล่าวะหัวเราะแบบนี้ไม่เชื่อส้มหรือมะนาวนี่เขียวจะหวานจะขมเดี๋ยวก็รอดูกันเอารอดูแกเปลือกก่อนห้าพันอะไร5,000 184เยนอะไร5,000กูรู้นะนี่สกุลเงินเยนแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นชัดเดี๋ยวกูเช็คก่อนมันมีด้วยข้างหลังดูดิเดี๋ยวเอามาดูก่อนมันมีด้วยวะเอามานี่ภาษาจีนหมดเลยนะเว้ยภาษาจีนที่ไหนที่ภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเออเหรอเออภาษาจีนกูเรียนมาเดี๋ยวแป๊บนึงค่าเงินกินส้มพางแล้วกันมันน่าจะหวานนะที่รักค่าเงินเยนเยนเยนญี่ปุ่นญี่ปุ่นอัตราปัจจุบันไม่เห็นจะหวานเลยเที่ยวไปทั้งเรื่องไม่เห็นจะหวานเลย 0.29 บาทเพราะฉะนั้น 5,000 อันนี้กูให้ดูนะเออเดี๋ยวให้ดูก่อนนะเดี๋ยวหาว่าโกหกอีกมาว่าฉันอีกอะอะไรนี่คือค่าเงินเยนค่าเงินเยน 0.29 บาทใช่แล้วไงต่อก็นี่ไงมัน 5,184 เยนอ่าจะไปคูณเหรอ 5,184 เยนอืมบอกว่าเท่าไหร่นะอันละ200อันละ200เหรอใช่อันละ200เหรออันละ200เหรอหมายความว่ายังไง1,500เหรอไม่ใช่ อะไรมันจะเป็นกล่องอย่างอื่นหรือเปล่าไม่ใช่แหละกล่องมันนี่แหละเฮ้ย200เรามีบินเรามีบินแล้วเบลบินมาบินไม่รู้หายไปไหนเบลบินมาของมันแหละชัดเจนไม่ใช่หรอกแอนไลออนมี www ด้วยเฮ้ยอันนี้กูซื้อมาของก๊อปหรือเปล่าวะ200กูไม่รู้จักหรอกยี่ห้อเนี้ยเอามา200อ่ะยังไง200 200 200ใช่อันละ200แล้วแค่200นาทีใช่มั้ยคะจริงๆมานี่มีประโยชน์ยังไงก็อันเก่ามันเป็นพลาสติกไงแล้วว่ามันไม่สวยเราก็เลยซื้ออันนี้มาเห็นว่า200ไงราคาถูกก็เลยซื้อมาเลยส่วนอันเก่าเนี่ยทิ้งเลยเดี๋ยวป้าหัวหมาเลย 1,500 ไม่ใช่ 1,500 200หรือ 1,500 ให้พูดอีกที2ให้พูดอีกที200ให้พูดอีกทีมันมี2ราคาเว้ย2ราคายังไงใช่มันมี2ราคา2ราคาราคาเมื่อก่อนกับตอนนี้ราคาเมื่อก่อนคือ 2,200 2,200แล้ว200มึงมาจากไหนราคามันลดไงตอนนี้เหลือ200ไง 2,000 เขาไม่เอาแล้วแต่งไปลดแต่งไว้แต่งไปเลยแต่งไปเดี๋ยวกูแค่ซื้อเครื่องสำอางสัก 4-5,000 ก็แค่นั้นเองคือเราจะเช็คไงว่าเนี่ยถ้าเราแต่งรถเนี่ยเธอจะรู้ราคาหรือเปล่าคือเห็นแบบเมียของเบเกอร์หลายคนเนี่ยเวลาผู้ชายแต่งรถมาแล้วเขาสงสัยไงว่าเออเป็นไอดอลเหรอเออว่าของแต่ละอย่างเนี่ยเขาก็อยากรู้ไงว่าราคาเท่าไหร่แล้วก็เลยอยากรู้ว่าเธอเนี่ยพอจะรู้ราคาหรือเปล่าคนเราเนาะมันจะโกหกมันต้องโกหกไม่เนียนอ่ะเนี่ยราคามันติดอยู่เนี่ยโง่ไม่โง่ดูดิกูไม่รู้ไงว่าเป็นราคาของมันหมายถึงมันคู่ละ1,500หรือว่าไม่ใช่1,500เว้ยซื้อมา1,800ซื้อมา1,800ใช
ช่แสดงว่ามันบวกค่าภาษีเข้าไปอีก200มึงมาจากไหนอันนี้คือฝากคนขายหลายคนเลยครับเวลาส่งของมาที่ลูกค้านะครับกรุณาเขียนหน้ากล่องเลยครับว่าผู้โชคดีจากกิจกรรมเนี่ยจะได้ไม่รู้นะครับว่าซื้อของแต่งมาเออมันเป็นสิ่งที่จำเป็นใช้ไปเถอะจำเป็นใช่ไหมใช่เครื่องสำอางก็จำเป็นโอ้โหเสื้อผ้าฉันก็จำเป็นแต่หูฉันก็จำเป็นรองเท้าฉันก็จำเป็นมันเข้าเรื่องตลอดเลยซื้อเท่าไหร่นะสองอันก็ประมาณ 3,600 ขอ 4,000 แล้วกันโอ้ยเลวอย่างนี้เว้ยถ้าเวลารถเราสวยเนี่ยแล้วถือซ้อนรถเรานะเว้ยคนอื่นเขาจะมองนะเว้ยผู้หญิงคนนี้เนี่ยมีราศีนั่งรถสวยๆเป็นไงถ้าเกิดฉันสวยอะนะเกมเดินควงฉันคนก็จะมองอุ้ยไอ้นี่มีแฟนสวยดังนั้นแบบมันหน้าตาขี้เหร่อ้วนลงพุงอะไรแบบนี้แต่แฟนมันสวยสวยเกมควรจะแต่งเงียบมากกว่าเข้าใจไหมกูรู้สึกผิดเลยโอเคอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับสำหรับไบเกอร์หลายคนเวลาแต่งรถก็บอกแฟนดีๆนะบอกไปตรงๆไม่ต้องโกหกนะเพราะว่าราคาที่ซื้อมาเนี่ยมันก็ไม่แพงนะทีเดียวนะใครกินส้มแบบนี้อ่ะใครกินส้มแบบนี้น่ะเรานี่กินจะคายทำไมเนี่ยมันเปรี้ยวอ้าวนี่โอเควันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ล้างจานกันไปพูดมากยังได้ยินอีกอ่ะโอเคลาไปก่อนสวัสดีครับ200 3,800 ขอโทษนะที่รักเดี๋ยวก็รู้